ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ค่ะเราก็จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกสายสดนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะจากคุณเบิร์ตค่ะเกิดวันที่17มีนาคมปี15วันศุกร์เวลา 12:05 นะคะกลางวันถามเรื่องของสุขภาพและการเงินครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะครับอริเป็นกาลีเนี่ยและเป็นดาวอังคารผมก็จะเตือนอยู่2เรื่องก็คือ1ระวังอุบัติเหตุนะครับหรือปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของสภาพคล่อง มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินหมุนไม่ทันและจะเป็นทรงนี้ทั้ง2ช่วงอายุย่างนะครับทั้งย่าง44ที่กำลังจะหมดไปรวมถึงย่าง45ที่กำลังจะมาถึงมันจะลดทอนลงหน่อยก็ตามตอนนี้นะครับให้ หาโอกาสนะตัวคุณเองเนี่ยผมอยากให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวส่วนหลังวันเกิดเนี่ยบริจาคทุนการศึกษาสุขภาพเน้นนะครับอาการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพ้ผิวหนังภายนอกแพ้ในเรื่องของทางเดินหายใจอีก2กลุ่มก็คือในเรื่องของลำไส้ไขข้อและทุกปีเช็คอัพเพื่อเฝ้าระวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณสุนีพรค่ะเกิดวันที่23มีนาคมปี30วันจันทร์นะคะเวลา 11:30 ปีนี้ชงจะต้องทำยังไงบ้างคะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับ ของคุณเนี่ยนักกษัตริย์ขานนะชงแปลว่าปะทะจะมีความสัมพันธ์ขัดแย้งเป็นปฏิปักษ์แล้วก็ในส่วนของปีชงเนี่ยก็ฝากระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุและปีนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างไม่ว่าคุณทำอะไรก็จะมีปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้นในทางโหราศาสตร์จีนก็ชงเนี่ยก็ควรที่จะไปทำการแก้ชงในการฝากดวงชะตาให้กับเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตานะครับองค์ไทยสวยเอี้ยเนี่ยให้ท่านปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือขั้นตอนก็คือลงไปกรอกแบบฟอร์มข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่วัดนะครับแล้วก็เอาใบดังกล่าวเนี่ยไปอธิษฐานจิตหลังจากนั้นก็จะทำพิธีการปัดสุดแขนออกไป12ครั้งแล้วก็ฝากเอกสารดังกล่าวเนี่ยไว้กับทางวัดจะทำพิธีอธิษฐานจิตคุ้มครองดวงชะตาให้ในทางไทยคนที่เป็นปีชงพูดอยู่เสมอเนี่ยคิดดีทำดีศีล5นี่แหละครับจะเป็นเกราะป้องกันทุกอย่างแล้วก็ควรจะไปบริจาคโลหิตถวายรวมถึงไถ่ชีวิตสัตว์ทำบุญลงศพครับค่ะซึ่งปีลิงนี่คือกำลังจะมาถึงผู้ที่ชงก็คือปีขานขานนี่เข้าเต็มๆนะครับส่วนที่ได้รับผลกระทบก็คือมะเสงเนี่ยมะเสงคือความสัมพันธ์กับปีลิงที่จะมาถึงเขาเรียกว่าเฮงแปลว่าเบียดเบียนน่ารำคาญหงุดหงิดนะครับแล้วก็ผัวความขัดแย้งแตกหักก็ต้องระวังปัญหากับคนรักคู่ครองส่วนกุลเนี่ยก็ระวังในเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับหรือแม้กระทั่งมีเหตุให้เสียทรัพย์ปีวอกนะคะก็จะมีปีขานที่ชงเต็มนะคะมะเสงกับกุลก็คือร่วมชงใช่แล้วก็นักกษัตริย์วอกเองนะครับปีเกิดทับกับองค์ไทยสวยก็ระวังเสียทรัพย์อุบัติเหตุรวมถึงคนที่ก็มาแสวงหาผลประโยชน์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชนทิชาค่ะเกิดวันอังคารวันที่26พฤศจิกายนปี17นะคะเวลา 3:31 จะทำบุญเสริมดวงอะไรดีครอบครัวค่ะก็ยังเป็นคนวันไม่ใช่แล้วเอาใหม่นะจ๊ะ26พฤศจิกายนปี17ค่ะพฤศจิกา17อ๋อไม่ใช่แล้วนี่คือผมขี่ผิด17นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารก็บอกว่าฟ้าวันใหม่เป็นอังคารคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะทำบุญเสริมดวงอะไรดีคะแล้วก็ครอบครัวค่ะปีที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือแม้กระทั่งกับคนรักไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าพอเลยผ่านเข้าย่าง42ไปแล้วมันเบาลงและมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ผมถือว่าไม่ยากถ้าคุณตั้งใจจะประคองการทำบุญเสริมชะตานะครับให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอนะคะเกิดวันที่29พฤษภาคมปี09วันอาทิตย์นะคะเวลา 22:10 ถามลัคนาราศีนะคะจากกรุงเทพมหานครและเป็นโรคไตนะคะจะมีโอกาสได้เปลี่ยนไตได้ไหมครับอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ยว่ากลุ่มโรคประจำตัวคุณเกิดวันอาทิตย์ดาวศุกร์เป็นกาลีไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะก็ต้องบอกว่า1
เป็นในส่วนของโรคประจำตัวฉะนั้นมันคงไม่ใช่อะไรที่หายง่ายๆอันนี้เผื่อใจไว้2แต่ว่านะของคุณใกล้จะครบย่าง50ย่าง51นี้ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยดาวเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับที่เขาเรียกว่าจะดีขึ้นน่ะมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการได้รับการเปลี่ยนไตหรือถึงจะไม่ได้รับก็สุขภาพในกลุ่มดังกล่าวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตลอดชีวิตให้ทำในส่วนของการบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในเรื่องของอาหารน่ะคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในส่วนนี้เป็นกำลังใจให้ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณช้างค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34เวลา 01:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธปีนี้เบญจเพสครับควรระวังเรื่องใดบ้างครับตอนนี้ย่าง25นะก็จะเตือนในส่วนของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยิ่งถ้าคุณทำงานแล้วอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ในแง่ของสุขภาพนะปีนี้ก็จะเน้นในกลุ่มพวกทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะของคุณช้างการทำบุญเสริมชะตาก็ตักบาตรถวายเป็นพระจัดให้ครบข้าวปลาอาหารน้ำดื่มค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่18สิงหาคมปี40ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา 7:01 นาทีถามลัคนาราศีเช่นเดียวกันจากกรุงเทพมหานครนะคะเรียนสายวิทย์กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะการศึกษาจะไปได้ไกลไหมคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ตอนนี้ทำถึงแม้ว่าวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยราหูจะยกเข้าสู่ราศีเกิดแต่ช่วงนี้พฤหัสก็ยังสถิตอยู่ด้วยจนถึงช่วงสิงหานะครับของคุณเนี่ยถ้าถามว่าควรจะเรียนอะไรสายวิทย์ถ้าไหวนะถ้าไหวก็ฟิลพวกเอนจิเนียร์นะครับวิศวกรแต่ขอให้เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักทำของเสียแล้วจะไม่เสีย อันนี้คือสิ่งที่เด่นเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเพื่อนปกตินะครับแต่ยืนยันถ้าคุณตั้งใจก็อยู่ในเลเวลที่น่าพอใจปริญญามีเห็นอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสันหันนัทนะคะเกิดวันที่17สิงหาคมปี35วันจันทร์ค่ะเวลา 22:40 นาทีจะสอบครูเดือนเมษายนจะติดไหมครับเรียนวิชาภาษาอังกฤษครับวันจันทร์ค่ะฟังให้ดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24นะครับเกิดถ้าปีนี้ยังไม่ได้ผมให้คุณสู้ต่ออีก2ปีเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันจะเด่นกว่าช่วงเวลานี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมให้มากขึ้นแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาสำหรับปีจรนี้ให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะพยายามนะถ้าปีนี้ยังไม่สำเร็จปีหน้าสู้อีกปีครับท่านต่อไปค่ะคุณรัชนีค่ะเกิดวันเสาร์ที่6ตุลาคมปี22เวลา 1:45 นาทีการงานการเงินและโชคลาภค่ะก็ดูตามข้อมูลสากลนะครับวันที่6ตุลา22นั้นปฏิทินตรงกับวันจันทร์น่ะสินะอันนี้อ๋อเดี๋ยวนะครับวันนี้2ครั้งตุลา22อาจารย์ลงผิดได้นิดนึงนะคะอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลมาให้ครบจะได้เป็นการรีเช็คนะครับ6ตุลา22ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องครับคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์งานออกแรงเยอะๆนะครับ1มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ2มีโอกาสเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำอาจจะหมายถึงในเรื่องของสายความก้าวหน้าถ้าทำธุรกิจก็อาจจะมีลู่ทางที่น่าสนใจฉะนั้นขวนขวายเยอะๆแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์และปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคดีความการเงินก็ล้อกับเรื่องของงานครับปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เอาจานท่านต่อไปค่ะคุณคันชิตตพลนะคะเกิดวันจันทร์ที่4ธันวาคมปี38เวลา 14:52 นาทีพื้นฐานดวงนะคะการเรียนแล้วก็บ้านเลขที่ทับ2ค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับ
ตอนนี้น้องไม่ใช่ก็วัยเข้าวัยใกล้จะทำงานแล้วล่ะนะครับ20เต็มย่าง21คนเราสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอาชีพเด็กคนนี้เวลาทำงานด้านดีคือมีความละเอียดนะครับแล้วก็มีความอดทนแต่บางครั้งคิดมากวิตกกังวลจะไม่ค่อยมีความสุขในการทำงานและดวงนี้ถ้าเป็นไปได้ลักษณะการทำงานเนี่ยอยากให้มีการจรมีการเดินทางไม่ใช่ลักษณะการนั่งโต๊ะแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้ฝากไว้ในอนาคตส่วนในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับย่าง21รวมถึง22เนี่ยก็ถือว่าเกณฑ์การเรียนถือว่าใช้ได้นะก็น่าจะผ่านพ้นนะครับส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยทับ2จากก็ด้านดีคือความมีเสน่ห์ครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือบางครั้งพี่รีพี่ไรไม่กล้าตัดสินใจค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6สิงหาคมปี24นะคะประมาณ3ทุ่มของวันพฤหัสถามความรักนะคะวงเล็บว่าเลิกกันมาปีกว่าแล้วนะคะมีโอกาสจะกลับมาบ้างไหมคะตรงกับวันพฤหัสบดีก็เรียนตรงๆว่าคงลำบากนะครับค่ะอย่างนี้เข้าย่าง36เนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะไปถึงรักใหม่ก็ได้แล้วก็37มีโอกาสที่จะลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอีก1ครั้งครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบอล นะคะเกิดวันศุกร์ที่2มิถุนายนปี32ค่ะเวลา 14:12 นดวงโดยรวมปี59ทำบุญเสริมโอ้ทุกเรื่องเลยนะคะงานเงินคู่ครองสุขภาพตอนนี้ทำงานกระทรวงพาณิชย์ค่ะครับของคุณในส่วนของงานย่าง20นะณขณะนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะแต่ว่าด้วยพื้นชะตาอันนี้ปีจรกับพื้นชะตาคนละส่วนกันแต่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยท่องไว้ช้าติดขัด มีอุปสรรคนะทำอะไรอาจจะต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นแต่ปัจจัยดีก็มีนะถึงจะมีปัญหาอะไรก็มักจะมีสิ่งดีๆหยิบยื่นโอกาสโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ทรงดวง มันจะเป็นแบบนั้นปีจรนี้ให้หาเครื่องเงินมาสวมใส่นะคุณบอลสร้อยแหวนต่างหูกำไรพวกนี้ได้ทั้งสิ้นสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและฝากเน้นในกลุ่มพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดครับค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะคุณอะไรคะกันนภัทรค่ะกันนภัทรนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันจันทร์ที่13ตุลา2512ค่ะ23ตุลา2512ค่ะ13ตุลานะคะ2512วันจันทร์เวลาค่ะประมาณบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะไม่ทราบเวลาแน่นอนจ้ะไม่เป็นไรฮะตรงกับวันจันทร์ชื่อนี้ไปปรับมาแล้วหรือยังฮะหนูเคยดูดวงกับอาจารย์เมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่เปลี่ยนได้5ปีวันนะคะ5ปีที่แล้วแหละโอ้นี่แสดงว่าแล้วทีนี้หนูบอกตัวอักษรผิดค่ะอ้าวไม่เป็นไรก็บอกใหม่ไปเปลี่ยนมาค่ะบอกค่ะจ้ะแล้วทีนี้หนูพยายามโทรมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เคยติดเลยค่ะบางทีติดไม่มีคนรับซึ่งครั้งนี้5ปีกว่าไม่เอาอย่าพูดสิเดี๋ยวคนเขารู้ว่าโทรนานติดแล้วติดแล้วไม่เป็นไรผมอย่าเล่นได้คุยแล้วอ้าวสะกดเลยค่ะกอไก่มหันอากาศยอหญิงค่ะยอหญิงนอนเนนครับพอสำเภาไม่หันอากาศพอทหารรอเรือค่ะจากกันนภัทรแหมชื่อเพราะเก๋เชียค่ะแต่ชื่อนี้มันด้านดีทำให้เราขยันนะแต่ว่าบางครั้งทำให้เราใจร้อนตัดสินใจอะไรหุนหันไปหน่อยขอดูนามสกุลด้วยฮะจอเสือไม่หันอากาศคอควายสองตัวครับบอใบไม้ไม่หันอากาศยอหญิงชอช้างรอเรือค่ะสักขบัญชรค่ะแหมเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็สุกราหูซะอีกอันนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมจ๊ะเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนนานหรือยังก็5ปีกว่าที่เปลี่ยนปุ๊บก็โทรมาหาอาจารย์ครั้งนั้นค่ะอ๋อแล้วก็เพิ่งติดกันวันนี้คืออย่างนี้ครับหลักเกณฑ์ที่ให้ไปเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหลักเพียงแต่ว่าวรรคนามมาถูกไม่ติดกาลีแต่เลขศาสตร์หลังจากชื่อที่เราคัดเลือกแล้วมาเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอิทธิพลก็ลองดูนะถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินเป็นระยะนะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัดสินใจผิดพลาดหุนหันพลันพวกนี้ก็ควรจะเปลี่ยนนะอ๋อค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีแต่ถ้าเกิดมีไหมล่ะอย่างที่ผมบอกมีบ้างไหม
คือหนูก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเห็นไหมมันก็จะยิ่งทำให้แรงมากขึ้นอ่ะผมฝากอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก5 ปีเราคุยกันใหม่หลักเกณฑ์เอาวันนี้เลยค่ะอาจารย์เอาอย่างนี้นี่หนูไม่เล่นจะแย่แล้วจะเอาอย่างนี้โทรทุกครั้งหนูยกโทรศัพท์ขึ้นหาพระไหว้แล้วว่าอีกขอติดขอติดจ้ะเอาอย่างนี้นะไปหาชื่อใหม่เถอะนะถ้ามันสิ่งที่ผมทายทักมันยังเกิดขึ้นอยู่ก็วันจันทร์ให้คุณเริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงค่ะทอทหารทอธงนอหนูค่ะห้ามมีสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างแต่ไม่แอนอากาศกับการันใช้ได้ไปซื้อหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำวิธีเลือกดูที่จัดพิมพ์หลายๆครั้งคนแต่งมีลักษณะของความเป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตเป็นครูอาจารย์ไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยเลือกแบบนั้นมาแล้วก็หาเขาจะมีบอกชัดเจนครับว่าคนเกิดวันนี้ใช้ชื่อกลุ่มแบบนี้แบบนี้นะคุณเลือกมาในกลุ่มที่ผมบอกแล้วส่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้เดี๋ยวครั้งนี้โทรติดไม่นานผมรับรองผมมั่นใจค่ะจ้ะน้องอยากจะถามอะค่ะถามเชิญค่ะอาชีพที่เหมาะสมอะค่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวแยกส่วนก่อนนะก่อนที่ผมจะรู้ว่าคุณทำอาชีพอะไรปีนี้เกณฑ์เรื่องงานกับเกณฑ์เรื่องเงินมันเสียอยู่ใช่หรือไม่ปีนี้งานไม่ค่อยดีสภาพคล่องผ่านมาค่ะอลิเป็นกาลีก็มีหนี้สินเงินทองช็อตหมุนไม่ทันจะถามกลับตอนนี้ทำอะไรอยู่หนูขายเสื้อผ้าค่ะบูติกมา10 ปีแล้วค่ะฟังผมให้ดีนะอะไรที่ทำมาลักษณะต่อเนื่องยาวนานนั้นถ้าไม่ได้มีความเข้มแข็งหรือแข็งแรงมันยืนระยะไม่ได้เพียงแต่ว่าช่วงที่ผมทักเมื่อสักครู่เนี้ยเกณฑ์มันเสียไงเกณฑ์ในเรื่องของงานมันเสียเกณฑ์ในเรื่องของการเงินมันเสียของคุณจะเป็นลักษณะเงินช็อตหมุนไม่ทันและส่งผลปีเลยค่ะส่งผลต่อธุรกิจที่คุณทำบางครั้งต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่มีลูกค้านะแต่อาจจะไม่มีของขายจะเป็นทรงแบบนั้นในบางช่วงบางตอนเอาเป็นว่า1เลยนะครับตอนนี้ให้คุณซื้อแก้วน้ำสัก15 ลูกนะ15 ใบ15 ลูกถวายวัดถ้าเป็นไปได้ขอให้มีลักษณะโปร่งใสนะครับแล้วก็เรียนให้มั่นใจถ้าคุณทำเสื้อผ้าเนี่ยระยะยาวผมยืนยันว่ามันไปได้ขอให้มันผ่านพ้นช่วงอายุย่าง47นี้ไปก่อนคือตอนนี้ดาวการเงินไม่ดีการงานเสียและดาวอาชีพก็เป็นอุตสาหะแปลว่าความเหนื่อยนะคือตอนนี้คิดว่าอยากจะเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนหรอคะมันเพิ่งดรอปมาในช่วง2 ปีนี้ถูกไหมล่ะถูกไหมแย่มากเลยค่ะก็มันเสียไงคือมันเสียไงคืออย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างเป็นกำลังใจดาวพุธผมสวยๆผมทำงาน HR ได้จังหวะเวลาที่ดาวอาชีพนั้นเสียผมเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยทั้งที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมก็ทำงานในฟิลนี้มาตลอดนึกออกไหมจังหวะเวลามันมีผลแต่อันเนี้ยตอนนั้นผมไม่ได้เรียนโหนแต่ตอนเนี้ยผมอยากจะบอกแค่ว่ากลุ่มอาชีพเนี้ยระยะยาวใช้ได้ไม่งั้นมันทำไม่ได้หรอก10 ปีเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่มันเสียเนี่ยมันมีปัญหาทั้งนั้นไม่มีใครดีทุกปีก็เอาเป็นว่าช่วงนี้1ประคับประคองนะและ2เนี่ยต้องถามว่าคุณมองอะไรใหม่ไปบ้างคือตอนนี้ 3-4 เดือนที่ผ่านมาหนูเริ่มมาเปิดร้านเพิ่มเป็นพวกของกิฟต์ช็อปต้อยกระเป๋าหมวกอะไรพวกเนี้ยค่ะดีมั้ยมันก็ดีนะคะแต่ทีนี้หนูไม่รู้ว่าระยะยาวเป็นยังไงมันคือดาวดวงเดียวกันและปีนี้การลากินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานหมายถึงปัญหาก็ได้หรือการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นสิ่งที่คุณทำคือการเปลี่ยนแปลงก็ถือเป็นการแก้ดวงครับหนูเลยคิดว่าถ้าอันนี้มันดีหนูอยากจะเลิกขายเสื้อผ้าอย่างนี้แล้วแต่นะก็คือมันอยู่ถูกต้องมันคือดาวดวงเดียวกันฉะนั้นถ้าคุณถนัดอะไรสมมติยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดสมมติกิฟต์ช็อปกับอาหารเนี่ยคือดาวศุกร์เหมือนกันสมมติคุณทำอาหารอร่อยคุณอาจจะขายเสื้อผ้าไม่ได้ก็ได้ฉะนั้นในกลุ่มนี้ผมยืนยันว่าระยะยาวคุณทำได้คุณดูละอันว่าคุณถนัดอันไหนและธุรกิจตัวไหนเทรนด์มันไปได้ไปไม่ได้อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนอกจากดวงของกินได้ใช่มั้ยคะของกินต้องทําอร่อยนะกิฟต์ช็อปก็ทําได้ก็คือคุณก็ต้องเลือกของให้เป็นเดี๋ยวออกมั้ยฮะเหมือนกันแต่ยืนยันว่าคุณจะแวดวงคุณจะอยู่ในแวดวงของกลุ่มอาชีพที่เป็นดาวศุกร์นี่แหละในดวงคุณหนีไม่พ้นหรอกคือน้ําชากาแฟโอเลี้ยงอะไรพวกนี้พอดีคิดไว้หลายอันไม่เอาน้ําชากาแฟไม่เอานะครับเน้นขนมนมเนยถ้าจะมีกาแฟเบเกอรี่ไม่ว่ากันถ้านวดล่ะคะนวดก็ต้องพระราชยุรเงีย
นวดก็ต้องทำถึงลักษณะแบบนวดแก้ไขอาการไม่ใช่แค่นวดผ่อนคลายแต่ยืนยันว่าของกินดีกว่าของกินของกินหรือเสื้อผ้ากิฟต์ช็อปดีกว่าโอเคค่ะเนาะขอถามอีกเรื่องนะคะเชิญค่ะนานๆทีจะถามเรื่องญาติผู้ใหญ่ค่ะจ้ะคือเตี่ยเขาเจ็บอดออดแอดแอดมา 3-4 ปีแล้วอายุ80แล้วค่ะหนูกลัวว่าท่านจะจากไปวันไหนอะไรอย่างนี้คืออย่างนี้ตอนนี้กาลกิณีสัมพันธ์ถึงปิดตาปิดตาแปลว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายฉะนั้นก็ก็หนึ่งก็พาท่านไปแก้ชงอย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังไหมฮะก็พาไปที่ศาลเจ้าจีนค่ะนะพาไปที่ศาลเจ้าจีนไปหลังวันที่4กุมภาก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ยอมไปมีวิธีไหนไหมคะไปเขียนให้ไปเขียนได้ทางวัดเขาให้เราเขียนได้นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่ผมแนะนำให้คุณซื้อแก้วน้ำถวายเนี่ยพาแกไปด้วยนะของแกเนี่ยให้ไม่ไปไม่ไปก็ให้แกใช่ถูกต้องอย่างที่แพรบอกของแกเนี่ยขอเป็นน้ำ15ขวดของคุณแก้ว15ใบอ๋อค่ะได้ค่ะแล้วคุณก็เอาไปอธิษฐานจิตถวายส่วนในทางวิทยาศาสตร์แน่นอนปีนี้ถ้าเป็นทรงนี้ก็ในแง่ของการหาหมอนะก็คงพยายามต้องพยายามถึงจะไม่ยอมไปหรืออะไรเนี่ยก็ต้องพยายามหาหมอให้ไปอยู่ค่ะแต่ว่าแกก็ยังโอเคแกก็ไม่รับบางอย่างค่ะก็นั่นแหละมันเหมือนกับว่าแกก็ไม่ได้ทำตาม 100% น่ะก็ยังดีแต่ก็ต้องพยายามพาไปให้ต่อเนื่องนะครับค่ะเอาบ้านถ้าเกิดหนูจะขายปี2ปีนี้จะขายได้ไหมคะชื่อใครชื่อหนูค่ะคือเรื่องที่มันแย่ๆเนี่ยหนูก็เลยคิดว่าหนูอาจจะหนูอยู่พัทยาค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่นี่ซื้อบ้านให้ที่บางบัวทองหนูก็เลยคิดว่าหนูจะย้ายกลับบางบัวทองแล้วค่ะก็พอจะมีเกณฑ์นะพอจะมีเกณฑ์แต่ว่าผมกลัวว่าระดับราคามันไม่น่าสนใจก็ลองประกาศอย่างจริงจังครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่าเรารับได้ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมนะค่ะดีใจนะที่ได้คุยแล้วก็ขอบคุณที่ตามกันมาตั้ง5ปีค่ะแต่อีกเรื่องนึงได้มั้ยคะได้อ่ะคือหนูไม่มีบุตรนะคะจ้ะทีนี้หนูมีหลาน2คนอุปการะอยู่หนูไม่รู้ว่าตอนหนูแก่เท่าเนี่ยเขาจะดูแลหนูมั้ยปุตตะเป็นกาลีมีลูกยากก็ได้หรือว่ามีลูกหลานก็อย่าไปคาดหวังเอาแค่ว่าเราสุขที่เราได้ให้จบพอโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะนะคะก็เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อแล้วก็ลองส่งเข้ามาหาอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะอีก5ปีเลยเหรอหนูจะติดไม่ถึงอาจารย์พูดเล่นนะคะโอ้ยดีใจมากขอบคุณมากนะคะเช่นเดียวกันดูแลนี่หนูดูทุกวันแล้วก็ใส่เสื้อผ้าไปขายของเปลี่ยนหุ่นเสื้อผ้าที่ร้านทุกวันตามที่อาจารย์บอกจ้ะขอบคุณนะแล้วดูแลสุขภาพคุณพ่อดีๆนะค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญค่ะเช่นกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะ5ปีที่แล้วอยู่ไหน5ปีที่แล้วหนูจะชอบพูดว่ายังเรียนไม่จริงอยู่อนุบาลอยู่เลยค่ะทุกปีต่อครับมาต่อที่ SMS นะคะคุณหมวยค่ะเกิดวันอังคารที่21กันยายนปี25นะคะเวลา9โมงตรงนะคะเช้าขายลูกชิ้นปิ้งอยู่นะคะทำเลควรอยู่ที่ไหนแล้วก็ลูกน้องดีๆเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอคะความจริง ของกินของคุณเนี่ยประเด็นขายหรือยังถ้ายังไม่ขายไม่เชียร์แต่ถ้าดูจากคำถามน่าจะขายแล้วปีนี้สุกาลีด้วยของกินและดาวอยู่เรือนการงานปีนี้ลองดูนะครับถ้าขายไม่ค่อยดีก็มีการจรนะครับ อาจจะหยุดพักบางจุดในแต่ละวันต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปของคุณไม่ได้อยู่ว่าจะต้องติดถนนหรืออยู่ในตรอกซอกซอยแต่ประเด็นควรจะทำต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดแต่ถามว่าอาชีพนี้เด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่นะครับฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณา ขออภัยครับถ้าเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดตะเล็ดโชห่วยเกี่ยวกับสัตว์นะพวกเพ็ทช็อปเกี่ยวถ้าเป็นสเกลใหญ่ๆก็พวกอะไรพวกพลังงานพวกนี้แต่อาจจะไกลตัวกลุ่มนี้เด่นนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์งานมันเสียยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ อีกกลุ่มนึงให้น้ำหนักรองลงมาพวกของมีคมมีดนะมีดข้าวของเครื่องใช้ที่มันอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอันนี้ฝากไว้เป็นทางเลือกครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโรสลินค่ะเกิดวันที่27ธันวาคมปี20วันอังคารนะคะเวลา 17:15 นธุรกิจใหม่จะสำเร็จอย่างที่หวังไว้ไหมคะการเงินหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับแต่ไม่ได้บอกมาเนาะว่าธุรกิจอะไรปีนี้เนี่ย
นะในแง่ของสภาพคล่องมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะไปหยิบเงินทุนจากอีกแหล่งหนึ่งไปโปะของเดิมที่มีต้นทุนต่ำกว่าหรือเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครก็พอมีโอกาสโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศนะครับแต่ว่าปีนี้เหมือนกับไปเอามาได้แต่อย่าชะล่าใจนะเพราะว่าถ้าเข้าอายุย่าง40สภาพคล่องก็มีโอกาสจะกลับมามีปัญหาอีกเอาเป็นว่าเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง39เดี๋ยวจะเบาลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนถ้าถามว่าธุรกิจใหม่จะสำเร็จอย่างที่คาดหวังหรือไม่ย่าง39 39มีเกณฑ์รับผลเรื่องงานมีโอกาสสมหวังนะอย่างที่ผมเรียนโดยเฉพาะปีนี้ถ้าคุณวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษก็อาจจะซัพพอร์ตได้ทั้งเรื่องเงินและก็เรื่องของงานนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเมย์ค่ะเกิดวันที่20ตุลาคมปี21เวลา 21:15 น.ภาพรวมปีนี้เป็นอย่างไรคะและทำบุญเสริมอะไรดีค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับค่ะโลเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนและปีนี้ให้หายหยกมาสวมใส่จ้ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพศส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ